ความสูญเสียสอนความจริงอันยิ่งใหญ่เราไม่เคยมีอะไรจริงเราไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชนิดไหนในทางพุทธท่านให้มองเป็นนิมิตหมายที่ประเสริฐเพราะในชีวิตคนไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้รู้ความจริงแม้คุณสมใจได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดมาพรากเข้าไปแล้ววันใดบุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงวันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตระหนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงมองการสูญเสียเป็นนิมิตหมายที่ประเสริฐไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชนิดไหนในทางพุทธท่านให้มองว่านั่นเป็นนิมิตหมายเป็นสัญญาณบอกที่ดีที่ประเสริฐเพราะในชีวิตคนไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้รู้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือตั้งแต่เรามีชีวิตมาเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเรามีนั่นมีนี่แท้จริงแล้วเราไม่เคยมีอะไรจริงๆเลยแม้กระทั่งลมหายใจของเราเองแม้กระทั่งเลือดเนื้อของเราเองไม่ว่าเราจะกำลังรู้สึกหรือเชื่อว่าเรามีตัวตนอย่างนี้เหนียวแน่นแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องสาบสูญเข้าไปอยู่ในโลงศพทั้งหมดชีวิตมีวิธีส่งสัญญาณบอกสัญญาณเตือนให้สำเนียกรู้ความจริงนี้ผ่านช่วงประสบการณ์สูญเสียกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างที่สุดหลายคนมองว่ามันเป็นคราวเคราะห์ซึ่งนั่นก็อาจจะใช่แต่ทางพุทธไม่ให้เน้นที่ตรงนั้นเพราะคนทั่วไปไม่สามารถระลึกได้ว่าตัวเองเคยไปทำอะไรมาพระพุทธเจ้าท่านให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้วันหนึ่งเราจะต้องทิ้งไปทั้งหมดทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็มีแค่กรรมที่ทำไว้จะเป็นดีจะเป็นร้ายจะเป็นกองบุญจะเป็นกองบาปนั่นแหละสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้จริงๆแล้วกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างที่สุดก็คือกรรมในการฝึกที่จะยอมรับให้ได้ว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นของชั่วคราวกรรมแบบนี้ทำให้เราหายกระวนกระวายได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งยอมรับยิ่งสบายการที่เราพยายามยึดไว้ดิ้นรนเรียกกลับคืนมาหรือว่าไปทำพิธีแก้กรรมหรือรอว่าเมื่อไรคราวเคราะห์จะผ่านไปสิ่งที่เราสูญเสียไปทั้งหมดจะไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเรายังวนเวียนอยู่กับความหลงผิดไม่เห็นความจริงที่เขาอุตส่าห์มาแสดงสักทีแต่พอใจเราเกิดการยอมรับซึ่งไม่ใช่แบบยอมจำนนหรือยอมแพ้มันจะเกิดความรู้สึกปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ความจริงเขาบอกเรา